มาอีกแล้วนะครับกับข้าววันหยุดนะครับวันนี้นะครับจะทําทานในมื้อกลางวันนะครับก็มี2เมนูเลยนะครับเดี๋ยวจะทําไข่เจียวแหนมนะครับแล้วก็กะเพราหมูนะครับกะเพราหมู3ชั้นนะครับน่าจะสต๊อกหมูเยอะนะครับนะครับวันนี้ขอทาน2เมนูเพราะว่าเช้านี่ทานแบบเรียบง่ายมากนะครับเป็นขนมปังกับแค่ไส้กรอกแค่นั้นเองแล้วก็กาแฟเนาะนะครับกลางวันนี้ขอจัดหนักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเจียวไข่ก่อนนะครับอันนี้ตั้งน้ำมันจนร้อนแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ใช้ไข่ไก่2ฟองเนาะแล้วก็ใส่แหนมลงไปนะครับมีแหนมติดไว้ตลอดนะครับตอนนี้แล้วก็ไข่ไก่มีหมูนะครับอาหารทุกมื้อสำคัญนะครับโอเคน้ำมันเริ่มร้อนนะข้อดีของการทำเองเนี่ยคือเราจะใส่ปริมาณมากเท่าไหร่ก็ได้นะอย่างที่เราต้องการเลยนะครับใส่แหนมใส่ไข่หรือว่าเตรียมหมูเตรียมกะเพราอะไรเยอะๆได้เลยนะครับพอไปซื้อมันก็จะแบบว่าเนาะนิดนิดไปหน่อยนะใส่ไปให้มันติดกระทะนะครับผมก็ไม่ได้ปรุงมากนะครับเพราะแหนมมันจะมีรสชาติของมันแล้วนะครับแต่ว่าใส่น้ำมันฝอยลงไปนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับการทำไข่เจียวแหนมระหว่างรอนะครับอีกแล้วนะครับจัดการกับพริกกระเทียมนะครับระหว่างรอพริกก็ใส่แค่5เม็ดเหมือนเดิมนะครับกลัวทานไม่ไหวโอ้โหเกือบไหม้มัวแต่ตำนะครับโอ้โหข้างหลังนี่กรอบเลยเราจะได้กินไข่เจียวที่แสนกรอบมีความกรอบเกรียมกรอบเกรียมโอเคครับเดี๋ยวเอาน้ำมันตัวนี้ออกนิดนึงนะครับเหมือนตัวคนเลยกันเลยนะครับด้วยกะเพราของเราตอนนี้แบบว่าร้อนได้ที่เลยอ
ทำอาหารก็แบบสนุกนี่ครับทำเองยังไงก็อร่อยครับเอาหมูใส่ด้วยเดี๋ยวทำผัดให้หมูมันสุกก่อนนะครับแล้วค่อยเอากะเพราลงตอนนี้ข้าวสุกพอดีเลยนะครับตักข้าวรอก่อนวันนี้แบบกลางวันนี้ต้องขอกินเนี่ยเต็มๆที่เลยเพราะตอนเช้ากินน้อยมากผมทีเดียวนี่กินได้หลายมื้อเลยครับถ้ามันเหลือเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นจัดหนักจัดหนักพอหมูนี่ตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะปรุงนิดนึงนะครับผมชอบใส่น้ำตาลไปตัดๆหน่อยนะครับครึ่งช้อนนะครับแล้วก็มีน้ำมันหอยนิดนึงปรุงรสเป็นตัวเดี๋ยวไม่เค็มยังไงเราใส่น้ำปลาได้แล้วก็กะเพรานะครับเด็ดมานะครับจากหลังบ้านล้างเรียบร้อยครับโอเคกลิ่นมันแบบว่าสุดๆหอมใส่ได้เยอะเลยนะครับเตาหมูชิ้นไข่เจียวแหนมโอเคเรียบร้อยครับผม